เรายังอยู่กับแชมป์เก่ากีตาร์ลูกสาวร้านข้าวแกงจากมหาสารคามที่เอาชนะคู่ท้าดวลมาได้ครองตำแหน่งแชมป์52สมัยสำเร็จกีตาร์ครับผมแชมป์52สมัยจ้าและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 885,000 บาทจะเป็นอย่างไรเมื่อกีตาร์ต้องมาเจอกับนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนย่านตาขาวคนนี้แอมรู้จักการร้องเพลงได้ยังไงคะก็รู้จักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่แบบอ่านหนังสือไม่ออกเลยค่ะอ๋อใครเป็นคนหัดให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ร้องเพลงเป็นเหรอก็เคยเป็นนักร้องโรงเรียนเหมือนกันค่ะอ๋อหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมในโรงเรียนนะคะที่เป็นนักดนตรีของวงโยธาวาทิตแล้วก็เป็นนักร้องนำของโรงเรียนค่ะโรงเรียนนี้มีชื่อเรื่องวงดนตรีลูกทุ่งใช่ไหมครับครูครับครับแถวภาคใต้มีหลายวงอ๋อทางภาคใต้มีหลายวงนี่ก็เป็นหนึ่งในภาคใต้สำหรับครอบครัวของหนูนะคะก็เป็นทุกอย่างในชีวิตหนูเลยค่ะก็ที่หนูสนิทมากที่สุดในครอบครัวนะคะก็น่าจะเป็นคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูสามารถปรึกษากับคุณแม่ได้ทุกเรื่องเลยค่ะเราสามารถท้อได้แต่เราไม่สามารถถอยได้ค่ะแล้วมันทำให้หนูพัฒนาขึ้นมาสู้เพื่ออนาคตของหนูแล้วก็ครอบครัวค่ะความเศร้าก้าวขึ้นเวทีสวมหมดวันนี้เป็นกินรีโดนเผาสวัสดีครับผมแฟรงค์ ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทองทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะพี่ไทยธนาวุฒิพี่เป็กกี้สิทธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจกโชคก่อนเลยฮะจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคใครจะได้เป็นเศรษฐีไปลุ้นกันสุมาเตอร์เชิญชาวเหนือมาหน้าจอทีวีช่องวันด่วนเลยฮะวันนี้วันพฤหัสนะถึงเวลาของคุณที่จะลุ้นเป็นเศรษฐีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีผู้ที่จะมามอบโชคนะคุณเบญจมาศ ป่านรอดผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยแอคทีฟฟู้ดจำกัดมหาชนกะทิอร่อยดีแนะนำเมนูที่ทำจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีสักหน่อยฮะถ้าให้พูดก็คงจะไม่หมดเลยนะคะเพราะว่ากะทิอร่อยดีเนี่ยทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานเมนูไหนๆก็อร่อยเหมือนกันค่ะครับผมและยังได้ลุ้นโชคกันด้วยนะฮะวันนี้ใครจะได้รับทองคำมูลค่า 5,000 บาท3รางวัลสำหรับลูกค้าจากภาคเหนือพร้อมแล้วโกยจ้าทองคำมูลค่า 5,000 บาทครับ1 2จ้านะครับนี่และนี่คือรายชื่อของเศรษฐีทั้ง3ท่านในวันนี้ไปฝั่งร้านค้ากันบ้างจ้าทองคำมูลค่า 5,000 บาท3รางวัลสำหรับร้านค้าจากภาคเหนือจ้า3ร้านแล้วนี่คือร้านค้าจากภาคเหนือ3ร้านที่ได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้ครับและต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกท่านเลยขอบคุณคุณเบนครับใช้กะทิอร่อยดีแล้วอย่าลืมส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะกะทิอร่อยดีจับจริงแจกจริงพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากภาคใต้กับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาเป็นเศรษฐีไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีเพลงชิงทุนฮะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งพี่ฝนธนสุนทรครับวันนี้มากับเพลงวันนี้มีคนมาขอเบอร์จะมีแฟนก็ไม่เห็นเธอมาควงแขนก็ไม่เห็นเธอมาใส่ใจกินข้าวคนเดียว ทุกทีกลับบ้านไม่มีคนข้างกายเขาเลยเข้ามาทักทายไทยทางฉันเองไม่คิดว่าเขาจะจริงจังจะก็ยิ้มชวนคุยก็ฟังพอให้เหงาใจจางชั่วยามเขาเริ่มซื้อของมาฝากชวนไปกินข้าวประจำฉันเลยมาถามเธอคิดยังไงวันนี้มีคนมาขอเบอร์เขาบอกว่าเจอคนที่อยากดูแลหัวใจวันนี้มีคนมาขอเบอร์ไม่รู้ว่าเธอรู้สึกห่วงกันบ้างไหมฉันควรจดเบอร์ให้เขาหรือบอกว่าเรายังมีเยื่อใยอยากฟังความเห็นหัวใจของเธอเขาทำให้ฉันชุ่มชื้นใจขึ้นมาแต่ไม่เคยมีวันเวลาที่ใจฉันนั้นไม่รักเธออยากให้สิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่เธอทำเสมอแล้วเธอยังมีฉันในใจหรือเปล่าแล้วเธอยังเห็นฉันเป็นแฟนหรือเปล่าฉันควรให้เบอร์เขาไปหรือเปล่าเป็นผมธนสุนทรครับเหมือนแบบชื่อเพลงเหมือนมันกิ่งเพื่อนนะแบบว่ากิ่งเพื่อนอ่ะวันนี้มีคนมาขอเบอร์แต่ไม่ใช่จริงๆแล้วขิงแฟนก็คือประมาณว่าเนี่ยไม่มาดูแลไม่มาอะไรเลยเนี่ยมีคนมาขอเบอร์มีคนมาจีบนะเธอจะว่ายังไงอะไรประมาณนี้แต่บางทีบางคนก็แปลความหมายผิดวันนี้มีคนมาขอเบอร์2ตัวหรือ3ตัวไม่ใช่อันนั้นออกแนวเจ้าแม่หวยไม่ใช่พี่ฝนได้เห็นวงการดนตรีเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่เขามีความสามารถแล้วเขาลงมือทำกันจริงๆเก่งมากรู้สึกยังไงบ้างกับเด็กรุ่นใหม่ในวงการรู้สึกปลื้มใจค่ะรู้สึกปลื้มใจเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็เคยเป็นเด็กแล้วก็มองรุ่นพี่ว่าอุ้ยเราก็อยากจะขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วพอเราได้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็เรามองรุ่นน้องกลับมาแล้วแบบว่าน้องเขาแบบมีความพยายามแล้วก็มีความแบบคือเขาเก่งอะค่ะเรามองกลับไปแล้วก็ชื่นใจเพราะเรารู้สึกว่ามีคนมาสืบสารต่อเราแล้วด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่ต้องกลัวถ้าใครรักเส้นทางสายนี้เดินตามความฝันของตัวเองได้เลยถูกต้องค่ะเหมือนที่เธอคนนี้ทำมาตลอดทำงานตั้งแต่เด็กทำทุกอย่างแล้วก็ในวันหนึ่งก็ได้เป็นนักร้องได้เป็นเจ้าหญิงของวงการลูกทุ่งแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดและบริบูรณ์ที่สุดนี่คือพี่ฝน ธนสุนทรครับความสนุกวันนี้เมื่อกีตาร์ลูกสาวร้านข้าวแกงขวัญใจชาวมหาสารคามต้องมาเจอกับสาวน้อยผู้มีดนตรีในหัวใจใครจะเป็นคนที่คว้าชัยไปครองต้องติดตามแชมป์ของเราเป็นแชมป์52สมัยผู้ที่มาไกลที่สุดบนเส้นทางสายดวลเพลงชิงทุนกีตาร์จากมหาสารคามขวัญใจยามเย็นผู้ชมวัน31เป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ครับก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเอาล่ะแต่อยากเห็นหมุนวงล้อได้เงินเยอะๆนะช่วยหน่อยอยากเฮมากแล้วไม่ได้เฮมาหลายเวลาแล้วครับผมด้านต่อไปคุณจะได้พบนักร้องนำแห่งวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมขอมาชิงทุนเรียนต่อแอมจากจังหวัดตรังครับผมส สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววรรณวิสาจูห้องค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแอมค่ะอายุ17ปีตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนย่านตะขาวรัฐชนุปถัมภ์มาจากจังหวัดตรังค่ะย่านตะขาวจังหวัดตรังโรงเรียนนี้มีชื่อเรื่องวงดนตรีลูกทุ่งใช่ไหมครับครูครับครับแถวภาคใต้มีหลายวงอ๋อทางภาคใต้มีหลายวงนี่ก็เป็นหนึ่งในวงในภาคใต้อ๋อเป็นนักร้องโรงเรียนเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นมากี่ปีแล้วคะก็5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วอ๋อก็ตั้งแต่เรียนมานี่ก็เป็นนักร้องโรงเรียนมาตลอดเลยใช่ค่ะวันนี้ไปติดตามชีวิตนักร้องประจำโรงเรียนคนนี้กันฮะน้องแอมครับผมหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมในโรงเรียนนะคะที่เป็นนักดนตรีของวงโยธาวาทิตแล้วก็เป็นนักร้องนำของโรงเรียนค่ะในวงโยหนูก็เล่นฟุตค่ะหนูก็เริ่มจากศูนย์เลยค่ะเล่นไม่เป็นเลยค่ะก็มาปรึกษากับแม่ว่าหนูอยากจะเล่นเป็นแต่ก็เล่นไม่เป็นแม่ก็บอกว่าอย่าท้อค่ะเราสามารถท้อได้แต่เราไม่สามารถถอยได้ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ท้อแต่หนูรู้สึกว่าถ้าการท้อของหนูแล้วมันทำให้หนูพัฒนาขึ้นหนูก็จะท้อแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้เพื่ออนาคตของหนูแล้วก็ครอบครัวค่ะครอบครัวตอนนี้นะคะมีอยู่4คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็หนูค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ทำอาชีพกรีดยางค่ะก็คือเป็นการรับจ้างกรีดยางค่ะหนูก็เห็นพ่อกับแม่ทำอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่หนูยังไม่เกิดนะคะก็พ่อกับแม่หนูที่ทำเพราะว่าแถวบ้านหนูเขาทำเกี่ยวกับอาชีพกรีดยางค่ะเขาก็ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยค่ะส่วนอาชีพเสริมนะคะก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการขายใบจากค่ะการขายใบจากก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รายได้มานอกจากการกรีดยางค่ะสำหรับครอบครัวของหนูนะคะก็เป็นทุกอย่างในชีวิตหนูเลยค่ะก็ที่หนูสนิทมากที่สุดในครอบครัวนะคะก็น่าจะเป็นคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูสามารถปรึกษากับคุณแม่ได้ทุกเรื่องเลยค่ะส่วนมากก็ที่หนูปรึกษากับคุณแม่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมแล้วก็เรื่องเรียนด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ทำกิจกรรมบ่อยมากค่ะอยากจะขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวด้วยค่ะที่คอยสนับสนุนหนูมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่ในสิ่งที่หนูชอบพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวก็คอยเคียงข้างหนูอยู่ตลอดค่ะเป้าหมายของหนูนะคะที่หนูมาสมัครรายการนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าหนูชื่นชอบและรักในการร้องเพลงมากๆค่ะหนูก็อยากได้เงินทุนเพื่อที่จะนำเงินไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ส่วนเงินที่เหลือหนูก็จะนำไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าอนาคตของหนูก็อยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นนักร้องด้วยค่ะค่ะก็ข้อกำลังใจจากชาวใต้จังหวัดตรังทุกคนเลยนะคะน้องแอมก็เป็นคนจังหวัดตรังนะคะเป็นคนใต้ค่ะกาฝากผีๆน้องๆแล้วก็ชาวบ้านทุกคนเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องแอมคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและที่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1ลุ้นรับทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิ 100% ตราอร่อยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่มีกะทิ 100% ตราอร่อยดีอยู่แล้วส่งชิ้นส่วนหรือคูปองมาที่ตู้ปน.89 ปน.บางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศย้ำอีกครั้งส่งชิ้นส่วนกันมาร่วมรุ้นเป็นเศรษฐีอร่อยดีจับจริงแจกจริงหมดเขตส่งชิ้นส่วน24สิงหาคมนี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีแอมรู้จักการร้องเพลงได้ยังไงคะก็รู้จักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่แบบอ่านหนังสือไม่ออกเลยค่ะอ๋อใครเป็นคนหัดให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ร้องเพลงเป็นเหรอก็เคยร้องค่ะตอนที่แบบมีหนูอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือคุณแม่เคยเป็นนักร้องไหมก็เคยเป็นนักร้องโรงเรียนเหมือนกันค่ะอ๋อพอหนูได้เป็นนักร้องโรงเรียนมันสร้างความมั่นใจอะไรให้หนูบ้างก็รู้สึกว่าหนูก็ชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็รักในการร้องเพลงอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่า เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าแบบได้ทำกิจกรรมให้โรงเรียนด้วยแล้วก็แบบได้เรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนด้วยได้ความรู้ด้วยและได้ความสามารถพิเศษมาด้วยใช่ค่ะรับงานร้องเพลงบ้างไหมคะก็รับค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่โรงเรียนเขาก็จะแบบมีการรับด้วยงานต่างๆเขาก็จะติดต่อมาทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มหมดเลยงานกิจกรรมต่างๆนานาเลยนะเราก็คณะของเรียนเราก็จะไปออกงานแล้วก็คุณครูก็จะให้เงินค่าตัวมาเอาเงินค่าตัวไปทำอะไรเก็บไว้หรือว่าใช้เก็บไว้ให้พ่อแม่ค่ะเก็บไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยคุณแม่ทำสวนยางด้วยใช่ค่ะช่วยคุณแม่ตัดใบจากด้วยใช่ค่ะทำทุกอย่างค่ะมันตารางหนูแน่นมากเลยนะวันๆอ่ะก็แบบมีบางวันที่หนูไม่ได้ช่วยเพราะว่าแบบบางทีก็ซ้อมวงโยบ้างซ้อมวงลูกทุ่งบ้างก็กลับดึกเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็แบบเป็นนักร้องนำของวงลูกทุ่งแล้วก็วงโยวงสตริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้คันจะให้ซ้อมกันไปก่อนนักร้องมันไม่อยู่มันก็ไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่ไหมได้อะไรจากการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนบ้างได้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็ได้บทเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าการที่เราแบบแข่งขันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแพ้มีชนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติเที่ยวไปค่ะก็สอนให้เราได้รู้ว่าต้องทำให้เต็มที่อะค่ะใช่ต้องทำทุกโอกาสให้เต็มที่ใช่ค่ะวันนี้อยากได้เงินทุนเท่าไหร่ก็หลักแสนค่ะหลักแสนจะได้หาตุ้มเดียวแล้วก็เรียนไปยาวๆใช่ค่ะเป็นไงครับพี่ฝนครับเห็นในวิทยาแล้วรอยยิ้มแบบน่ารักน่ารักมีความสุขนะคะแล้วก็ความสุขจากในครอบครัวนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยซึ่งพี่ฝนเชื่อว่าน้องแอมมีเต็มเปี่ยมแล้ววันนี้คุณแม่ก็มาด้วยก็พี่ฝนเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะรอฟังเพลงเพราะๆจากนักร้องนำนะคะขอบคุณครับถึงเวลาแล้วครับแอมขอหนึ่งเพลงเพื่อตำแหน่งแชมป์เพลงนั้นคือเพลงน้ำตาโนราค่ะว้าวเพลงใต้จากสาวใต้คนนี้ฮะแอมครับผมจดหมายบอกลาส่งมาแทนหน้าของเขาคมความเศร้าก้าวขึ้นเวทีสวมบทวันนี้เป็นกินรีโดนเผาถูกพระเอกทิ้งมันเหมือนเรื่องจริงของเราร้องรำด้วยความปวดร้าวใครเล่าจะมาเข้าใจโนราจบลงต่างคนก็ตรงกลับบ้านเหลือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังม่านเดียวดายทอดรูปโนราน้ำตาก็ยังรินไหลไม่โรตีไปทางไหนไม่ใครแล้วนอนโนรา จะมาเข้าใจโนราจบลงต่างคนก็ตรงกลับบ้านเหลือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังม่านเดียวดายทอดรูปโนราน้ำตาก็ยังรินไหลไม่รู้ที่ไปทางไหนไม่ใครแล้วนอนโนราขอบคุณค่ะงามครับผมเป็นไงครับพี่ฝนครับเสียงใสมากๆนะคะนี่เสียงเด็กอะเนาะเสียงใสแล้วก็พี่ฝนชอบลูกคอที่แบบละเอียดละออเหมือนกันนะคะเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีแก้วเสียงที่ใสเป็นแก้วเสียงที่น่ารักแล้วก็มีพลังปอดที่ดีด้วยนะคะนี่แหละที่เขาเล่นดนตรีทำให้เขาเหมือนกับว่าบางทีถ้าเป็นเราก็คงร้องสองลมแต่เขาร้องลมเดียวได้แต่อาจจะต้องแบ่งให้มันแบบสมูทนิดนึงอ่ะแต่พี่ฝนชอบแก้วเสียงจังเลยนะคะเสียงหวานหวานนะคะพัฒนาต่อไปนะคะพี่ฝนเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเสรีไทยครับผมดีใจแทนเด็กสมัยนี้นะครับโรงเรียนมีกิจกรรมดีๆให้ทำมีส่งเสริมในการร้องเพลงดีใจแทนแล้วก็มันอาจจะทำให้เด็กที่เรียนอยู่มีโอกาสที่ดีได้ด้วยก็ได้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องการร้องเพลงน้องแอมเสียงดีเทคนิคดีเก็บรายละเอียดได้ดีมากพี่ไทยเห็นจุดอ่อนนิดเดียวคือในการที่เรามารอประกวดเนี่ยบางทีมันไม่ได้วอร์มบางทีมันยังไม่ได้วอร์มเสียงมันอาจจะไม่คงที่มันเลยทำให้มีเพี้ยนบ้างเพี้ยนสูงบ้างปัญหาของแอมอย่างเดียวเลยครับเพี้ยนสูงเพราะฉะนั้นเวลาก่อนจะไปประกวดที่ไหนถ้าเราต้องรอนานวอร์มไม่เลยท่องมันมีหลายสูตรบางคนก็ให้ล็อกอียาวๆบางคนก็เอากระดาษแปะกำแพงแล้วพ่นลมใส่อย่าให้กระดาษตกอะไรเงี้ยค่อยวอร์มเสียงไปอีอะไรเงี้ยปึกพอเริ่มอุ่นมันจะคอนโทรลได้และมีอีกนิดนึงสมมุติถ้าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองมากพี่ไทยให้เอามืออุดหูไว้ข้างหนึ่งมันจะได้ยินเสียงตัวเองนะครับถ้ามุดเราร้องแล้วเราไม่มั่นใจในเสียงว่ามันจะเพี้ยนหรือไม่เช็คเอามืออุดหูข้างหนึ่งมันจะได้ยินเสียงในหูเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแอมแก้วเสียงดีมากร้องก็ดีแต่ว่ามันก็มีแผลตามลำดับที่พี่ไทยบอกมาเนี่ยนะคะคือมันดีมากแต่พี่สนับสนุนพี่ไทยที่พี่ไทยบอกว่าให้วอร์มก่อนพี่เองก็เช่นกันก่อนจะไปร้องเพลงเนี่ยวอร์มเนี่ยพี่ไม่รับงานมาปีหนึ่งแล้วเพื่อวอร์มเสียงนะตอนนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะไม่รับอีเวนต์เลยพี่เป็กกี้จะขึ้นเวทีวิ่งก่อน4x100 เมตรใช่ค่ะตับฉีกเลยไม่ได้รับงานเลยนะเนี่ยเพราะนี่วอร์มมาปีเลยจะภาพโทรมาได้แล้วนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเนี่ยแอมมันก็เป็นประสบการณ์ด้วยหลายๆอย่างแต่ถามว่าหนูมีทุนทรัพย์ไหมที่จะก้าวไปในเส้นทางนี้พี่บอกเลยว่าหนูมีทุนทรัพย์นะคะไม่ว่าหนูคิดจะทำอะไรพี่เป๊กขออวยพรเอาขอเป็นภาษาใต้แล้วกันน้องเศร้าไม่ว่าน้องจะทำอีไรผีคนนี้ผีอะไรนะผีเอาภาษาใต้ต้องผีไหมล่ะผีคนนี้สะค่อยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะไปเลยลงเด้อค่ะเฉยเลยนี่มันจะมาเลือกค่าอะไรแล้วโอ้อะไรเนี่ยพี่ได้ประมาณนี้ค่ะขอให้แอมโชคดีนะคะและมีอนาคตที่สดใสนะคะขอให้เติบโต grow up ไปอย่างคนมีคุณภาพค่ะขอบคุณครับใครไปเปลี่ยนโหมดภาคเขาวะเนี่ยกระทันหันเลยเนี่ยอยู่ก็เลี้ยวไปอีสานเลยเลี้ยวปุ๊บเลยเชิญคุณสลาครับน้องแอมยังเด็กนะลูกแต่ว่าฟังการพูดคุยในวิดีโอมาถือว่าดีมากๆเลยนะมีความคิดความอ่านมีเหตุมีผลสมกับเป็นเด็กยุคใหม่เลยซึ่งที่ครูต้องขอบคุณกิจกรรมในโรงเรียนนะโดยเฉพาะที่โรงเรียนทางปากใต้ตอนนี้มีวงดนตรีดีๆหลายวงเลยก็เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกได้ฝึกทักษะด้านดนตรีด้านการร้องและที่สำคัญก็คือมันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งบางครั้งแข่งขันแพ้ชนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้เลยก็คือการได้อยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆนะมันพัฒนาความคิดเราเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลมีทั้งชนะมีทั้งแพ้ฝึกหัวใจตัวเองไปด้วย รวมไปถึงการร้องเพลงวันนี้ครูก็คิดว่าหนูร้องได้ดีกว่านี้นะหนูร้องเพลงเป็นออกเสียงดีมากและแก้วเสียงเพราะมากเพียงแต่ว่าวันนี้นี่หนึ่งละการวอร์มเสียงก็น่าจะมีส่วนแต่ที่มีน้ำหนักมากคือประมาทอยู่ลูกยังไม่สามารถควบคุมมันได้มันก็เลยเกิดปัญหาอย่างน้อย2อย่างหนึ่งคือสั่นลูกอันที่2ก็คือเพี้ยนนั่นแหละเพี้ยนเป็นอย่างไรถ้าพูดให้คนอื่นฟังอาจจะงงแต่กับแอมซึ่งเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเนี่ยหนูเข้าใจนั่นแหละลูกหลังจากเทปนี้ออกฟังเสียงตัวเองแล้วสู้กับมันให้ได้หัวใจถ้าสู้ไม่ได้คุมมันเองไม่ได้พามันไปสู้บ่อยๆชินเมื่อไหร่แล้วหนูจะเก่งมากกว่านี้ลูกให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับมาถึงคิวของแชมป์52สมัยแย่งกีตาร์กันแล้วล่ะครับเมื่อต้องมาเจอกับคู่ท้าดวลสุดหินเธอจะงัดลีลาไหนมาตอบโต้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้เราเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันครับกีตาร์เคยเป็นนักร้องโรงเรียนไหมก็เคยเป็นโรงเรียนอะไรคะก็หนูอยู่ชั้นมัธยมนี้2โรงเรียนม.ต้นนี้จะเป็นอีกโรงเรียนพระกุมารศึกษาแล้วก็ม.ปลายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาค่ะอ๋อโหโรงเรียนประจำอำเภอเป็นไงบ้างได้ประสบการณ์อะไรจากการเป็นนักร้องเรียนบ้างได้หลายอย่างมากเลยประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เรื่องร้องเพลงเราได้ฟังคนอื่นเวลาเราไปแข่งเวทีงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนนะคะเราจะเจอแบบคนที่เขาเก่งๆเราจะเจอเพลงที่เราไม่รู้จักแต่ว่าเขาร้องแล้วเราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบแอบขโมยเข้ามาแต่ว่าฝึกฝนตัวเองได้รู้จักเพลงใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในวัยเด็กในวัยที่เรากำลังมีพลังมีแรงนะอย่างเต็มที่แล้วมันก็ส่งผลให้มีกีตาร์ในวันนี้เอาล่ะกีตาร์พร้อมไปต่อไหมพร้อมค่ะทุกวันคือสถิติใหม่และวันนี้สถิติใหม่จะมากับเพลงหักมาแต่ศาสตร์ก่อนค่ะจากกีตาร์ครับบ่เห็นแววก็ยืนต่อแถวรอใจเมื่อแรกเห็นสันเดอายใจเอ๋ยคือจังเป็นดอกคนเคยพบกันมาแต่นานแล้วอายเอ๋ยยอมเข้าแถวบอกใจทาแค่สายตาไอเที่ยวสู่นี้สังหรณ์ให้รับรู้ไอคือผู้ที่สองหาไอคือผู้ที่สองหาโอ้ยน้อคือเห็นหน้าไอ้สูมือคือพอดทุกนาทีใจเบิ่งกันไปละนานนานลายืนยันว่าฮักอายบ่สนมีสิ่งใดมาขวางกันแค่มีกันทุกก้าวย่างถามหัวใจเป็นหมื่นครั้งก็มีอ้ายแต่ผู้เดียวก็มีอ้ายแต่ผู้เดียวนะความหวังบอกให้ขาดตอนคือหักมาแต่ชาติก่อนอุ่นหนาวเย็นพรก็บ่ลืมจักที แต่ใจดวงนี้ก็ยินดีรออายคนใหม่สิลืมลงเสน่ห์อายโอ้ยน้อบ่ซื้อตรงดอกคือคำที่เที่ยวมาสัญญาไว้อายเอ๋ยซอยลูดต้นคนคอยท่าแม่นไผมาน้อเว้าเองหักตั้งแต่ชาตินี้อย่าหมกแหวดอกสุขินอย่าหมกแหวดอกสุขินนะไอ้เอ๋ยกีตาร์ครับผมเป็นยังไงพี่ฝนจ๋ากีตาร์อันนี้เพลงที่ร้องได้อยู่แล้วหรือว่ามาฝึกร้องใหม่คะอันนี้มาฝึกร้องค่ะโอ้ร้องหนูแบบฝึกร้องเพลงนี้นานมากไม่กล้าเอามาประกวดกลัวแบบว่าไม่ง่ายนะพี่แฟนสำหรับใครที่จะมาฝึกร้องใหม่ๆนี่มันแบบไม่ได้อะพี่ฝนต้องฝึกร้องอยู่หลายเดือนนะกว่าจะได้ถ้าจะร้องค่ะก็คือกีตาร์เก่งมากๆเลยไพเราะมากๆอ่ะไม่รู้แหละวันนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่ฝนได้รับความสุขเต็มเปี่ยมเลยเก่งมากๆค่ะขอบคุณครับพี่ไทยครับเพลงนี้เหมือนได้เปิดหูพี่ไทยเลยนะพี่ไทยชอบจังหวะประมาณนี้และเคยได้ยินมาประมาณหนึ่งกีตาร์ทำได้ดีมากมันชัดเจนแล้วมันก็เปิดโลกทัศน์พี่ไทยบางอย่างด้วยนะครับแลกเปลี่ยนกันส่วนมีจุดอ่อนไหมมีนิดหน่อยก็คือแค่บางทีเสียงไม่ถึงแต่สิ่งที่ทำออกมามันทึ่งมากเก่งมากครับแล้วอยากให้กีตาร์อย่าทิ้งการร้องเพลงมันจะพากีตาร์ไปทุกๆแห่งที่กีตาร์อยากไปเช่นเดียวกับน้องแอมอย่าทิ้งการร้องเพลงแอมยังเพิ่งแค่เริ่มต้นนะลูกนะดูพี่เขาเป็นตัวอย่างเราก็เดี๋ยวเราก็มาแทนที่มันก็จะค่อยๆเติบโตกันไปอย่าทิ้งนะครับมันจะพากีตาร์ไปทุกที่ที่กีตาร์อยากจะไปขอบคุณครับขอบคุณครับเบกกี้ค่ะโอ้ชอบจังเลยอ่ะชอบจังหวะของเพลงชอบเมโลดี้ของเพลงทำได้ไหมท่อนโอ้ยไม่ได้ค่ะผมจะไปทำได้ยังไงยากมากพี่ไทยยากนะพี่ว่าท่อนร้องอ่ะกีตาร์ก็ทำได้ดีแต่พี่ชอบตรงกลอนลำคือเมโลดี้ตอนที่มันเป็นกลอนลำอ่ะพี่ว่ามันเป็นเมโลดี้ที่ยากมากแล้วการร้องที่ให้มันสละสลวยสอดคล้องกันอ่ะมันยากมากแต่พี่ขอชื่นชมนะพี่ว่ากีตาร์ร้องได้ดีกว่าตอนที่เป็นเนื้อร้องแบบธรรมดาซึ่งมันเป็นแบบไฮไลท์เป็นจุดพีคของมันเลยที่มันยากจริงๆแล้วทำได้ดีมากๆแบบอันนี้ต้องใช้คำว่าฉ่ำใจใช่ฉ่ำสมิหลาสงขลาปัตตานีเฮ้ยฉ่ำเลยขนาดนั้นเลยฉ่ำมงลงเลยบอกได้เลยว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบเดี๋ยวผมต้องไปฝึกมั่งแล้วอะไรฮะเพลงใช่เลยเพลงนี้เลยใช่เลยอาหารเสียงอาหารเสียงค่ะเป๊กว่าหลังจากนี้ฟังอะไรที่โอเคจากครูสลาดีกว่านะคะเชิญครูสลาครับเพลงนี้มันก็เป็นต้นฉบับมาจากสปป.ลาวนะจริงๆถ้าจะย้อนไปจริงๆมันเหมือนเป็นท่วงทำนองของสองฝั่งโขงมากกว่าถ้าสมมติว่าเราจินตนาการไปตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังไม่มีแผนที่ก็คือคนลุ่มน้ำโขงเขาจะมีท่วงทำนองแบบนี้เยอะมากแม้กระทั่งทำนองนี้เขาเรียกว่าขับมหาชัยต้นฉบับจะยากกว่านี้มากยากกว่าสมมติว่าคะแนนเต็มความยากของฝั่งลาว10นี่อันนี้เอามาประมาณ6คือมันยากจนทำตามไม่ได้แล้วก็ต้นฉบับในวันที่ครูฟังท่านมีอายุมากแล้วก็ทำได้ซับซ้อนจนเราไม่สามารถจะร้องเป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์ได้ก็ต้องมีการมาประยุกต์ให้มันดูง่ายขึ้น อันนี้คือคลี่คลายเท่าที่จะทำได้แล้วนะฮะซึ่งวันนี้กีตาร์ก็ร้องได้ดีนะลูกในส่วนที่เป็นหมอลำคือพี่ต่ายทำไว้ประมาณไหนหนูก็ทำได้ใกล้เคียงพี่ต่ายเลยท่อนลำที่กังวลว่ายากกลายเป็นว่าทำได้ดีแต่ไอ้ท่อนเพลงที่คิดว่าน่าจะง่ายเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงไม่ถึงนะครับบอกเข้าใจตัวเองเหมือนกันคำว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ถึงแล้วก็หลายๆจุดคือเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงเลยมีพื้นที่ความเพี้ยนในระดับน้องๆทางฝั่งน้องแอมเลยนะครับแนะนำว่าถ้าเจอเพลงแบบนี้ไม่ควรเอามาประกวดลูกแต่ควรเอาไว้ร้องโชว์ในงานบางงานมากกว่าเพราะมันมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะมากแต่ภาพรวมวันนี้ก็ยังถือว่าพื้นที่ความถูกต้องมีมากกว่าเสียหายครับเก่งครับขอบคุณครับเซนแอมครับและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับแชมป์ของเราผู้มาไกลที่สุดบนเวทีแห่งนี้แชมป์52สมัยฮะวันนี้ตั้งรับการมาเยือนของแอมจากจังหวัดตรังดูซิว่าใครจะได้แชมป์ไปครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับใครจะออกนำก่อนไปลุ้นกันกับคะแนนจากพี่ไทยผมทองมาดูกันครับและผู้ออกนำไปก่อนจากคะแนนของพี่ไทยธนาวุฒิขอแสดงความยินดีกับกีตาร์ครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของกีตาร์แล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่53ทันทีฮะและนี่คือสถิติใหม่อีกแล้วนะถ้าเป็นชื่อของแอมเสมอกัน1-1ฮะมอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมแชมป์53สมัยจ้าพี่เบกกี้ค่ะกีตาร์จ้าคุณสลาครับเป็นไงครับน้องแอมวันนี้จริงๆวันนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันระหว่างพี่กับน้องมากกว่านะจริงๆต้นทุนเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยน้องแอมเสียงดีมากลูกแต่ก็ร้องเพลงเป็นเข้าใจวิธีการร้องทุกอย่างเพียงแต่ว่าประสบการณ์เวลาเรามายืนอยู่ในเวทีอย่างนี้เรายังควบคุมมันไม่ได้มันก็เวลาออกเสียงไม่อยากให้มันสั่นแต่มันก็สั่นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอยู่ให้หาเวทีขึ้นบ่อยๆลูกเพราะต้นทุนหนูดีมากนะครับและครูเชื่อว่าแอมทำได้ด้วยสู้ต่อไปลูกขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะกะทิ100%ตราอร่อยดีมอบเงินเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณแอมค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มารายการดนตรีชิงทุนแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะยังไงก็ขอขอบคุณกะทิ 100% ตราอร่อยดีที่มอบเงินทุนรางวัลให้หนู 3,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์53สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000-50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่ 1-9 แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์53สมัยไปเท่าไหร่ดีคุณฟังถูกต้องแล้วฮะ53สมัยไม่ใช่35นะมาออกแล้วมามีทั้งอ้อมหน้าอ้อมหลังอะไรมาถ้าแบบนี้ สึกเหมือนแมตช์นี้ร้องไป4เพลงไม่รู้สะสมอีก 20,000 บาทจ้าได้สักทีแล้วเขาดีใจคุ้มค่าเงินมากเลยนะโอ้ 20,000 ดีใจแบบว้ามัน130,000ทุนเดิมได้มาอยู่ 885,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์เท่าไรอยู่ 9,500 บาทจบรายการเราห้ามพลาดนะฮะกับละครเรื่องใหม่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตนะฮะกำลังสนุกดูเดือดเลยทีเดียวแล้วจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆติดตามให้ดีอย่าพลาดสักตอนกับเพลงเพราะและการแสดงเด็ดๆจากนักแสดงในเรื่องนี้นะฮะพบกับเรื่องราวของนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31หรือดูย้อนหลังและสดไปพร้อมๆกันได้ในแอปวันดีกับรายการของเราฮะดวลเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี